นี่รอพี่ต้าเหรอครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับครับอุ้ยป้าบอลขาไม่ครับพี่เกียร์ไม่ครับพี่พี่เรียกไม่ครับอ๋อปกติแบบมาทักทายไงเอาวันนี้ทักทายไปแล้วครับพี่อ๋อโอเคครับมาแล้วรอบอ่ะทักทายบ่อยเดี๋ยวเอ้ยทักทายบ่อยเดี๋ยวพี่บอกว่าล้อหลอกกูไม่หลอกน้องจะล้อหลอกไงรักจะตายใช่ไหมแฟนดิใช่ครับบอสไปเรื่อยพี่เกตผมไปโดนเขาต่อยมาด้วยพี่ต่อยที่ไหนอะภูมิต่อยที่บ้านเขามีรูปเหรอมีโอ้โหโอเคงงเลยใครต่อยก็ไม่รู้เอาต่อยผมทำไมอะทำไมไม่คุยกันดีๆอะนั่นดิทำไมถึงไม่คุยกันดีๆอะน้องทำไมต้องต่อยกันด้วยล่ะครับเขาต่อยผมเฉยเลยไปคุยด้วยดีๆแท้ๆงงมากแล้วแบบพูดในนี้จะป้ากูเตะกูต่อยอย่างงี้มีวะมีเขาบอกเขาบอกจะหมัดจะมวยอ่ะโอ้โหไปเรื่อยเลยนะวะตัวไปเรื่อยเลยนะวะแก๊งนี้งอมเลยเจ็บเมื่อกี้ไปหาหมอมาสมุยซุยหลุยซุยไปเรื่อยหรอสบายครับโดนเล้าอีกแล้วครับครับพี่น้องโดนต่อยไปด้วยนั่นเดี๋ยวส่งรูปอะไรไปให้เนาะเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรต่อยได้โดนต่อยครับกูหายพี่อ่ะไม่ไหวแล้วจะได้ตีเที่ยงคืนนี้ได้มั้ยเนี่ย5ครับงั้นเดี๋ยวรอพี่ต้าดีกว่าได้ครับได้ครับหนูๆๆขอดูเที่ยงคืนเนาะหลุยเนาะไหนๆก็ทํามันแล้วเนาะกำลังฟิตเลยอ่ะเนี่ยผมเฉยเลยใช่มั้ยครับน้องหลุยมาแล้วครับพี่เกดครับน้องพี่อย่าขู่มีอะไรไม่ได้ขู่เลยครับโหรักเองจะตายจะขู่ทำไมล่ะพี่ก็โดนทำร้ายมาทั้งนี่แล้วครับกลัวแล้วพี่เองใครร้ายพี่ทำไมน้องไม่เอาเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอกลัวแล้วพี่ผมตอนนี้ผมแบบพี่ขู่แต่ผมก็กลัวเราไม่เคยกลัวอะไรเลยสภาที่ผมขู่เขาเหรอครับสภาครับเมื่อกี้สภายังบอกใจเย็นอยู่เลยเมื่อกี้พี่ขู่ใจเย็นนะพี่ที่บอกว่าใจเย็นก็คือเราต่อยพวกพี่ไงต่อยทำไมอ่ะมาถึงวันนี้หลายๆอย่างไงพี่ผมก็กลัวแล้วพี่แล้วโอ้หลายๆอย่างก็เลยสมแล้วครับสมแล้วครับโดนต่อยยังไงก็ไม่รู้ใช่พี่วันนี้ก็แบบสมเฟลเปล่าเฟลเปล่าเฟลโอ้เฟลจัดเลยเป็นดิพี่เฟลมากเฟลเปล่าเฟลเปล่าเฟลมากผมเฟลความรู้สึกจัดเลยน้องผมโดนต่อยเนี่ยเฟลมูกเฟลเฟลเฟลทำไมคุยกันดีๆไม่ได้ต้องลงไม้ลงมือกันด้วยน้องจริงจริงนะมือไม้ไหวจริงจริงไหนๆเราก็ทักทายกันดีอ่ะไม่น่าต่อยกันเลยโอ้เสียดายความผูกพันที่ให้กันภูมิเข้าอ่ะเข้าจัดเลยเฟลอ่ะน้อยน้อยสามพันห้าสี่พันน้อยอ่ะพี่น้อยอะไรแบบคุยกันดีๆไม่น่าต่อยกันเลยน้องน้องเจอกันมาตั้งนานเนาะเดี๋ยวก็ตีกระชับมิดแล้วเนี่ยพวกนี้อะไรวะโหผมโพลมาสองวันแล้วโอ้เฮียเดือดนะพี่โตเกียวครับเนี่ยโกลองถามคนนี้ดีกว่าหนูขอเก็บค่าเพนก่อนไอ้นั้นยังไม่เอาใช่ไหมโดนคดียังไม่หายเหรอว่าใครต่อยกระเป๋า52ครับเอาดิพี่เดี๋ยวนี่เลยมีรอยนิ้วอยู่นะเนี่ยใครต่อยพี่งงเว้ยใครต่อยเดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้านโดนแฟนดิงงไว้เนี่ยหายต่อยงงงงจัดเลยเราค่อยๆคุยกันแต่ทำไมลงไม้ลงมือกันนะเนาะเดี๋ยวคุยเราคุยทีเดียวก็ได้ครับเดี๋ยวถามน้องก่อนอันนี้น้องชายผมเลยนะขอคุยกับน้องก่อนคุยกับน้องใหม่โหน้องเอ้ยไม่ใช่รอพี่ต้าเดี๋ยวครับตู้ไหนครับตู้ไหนครับตู้เอ็นทีอาร์เหรอครับตู้ไหนเนาะพี่ต้าเดี๋ยวครับโอ้โหตู้เนาะเดี๋ยวถามใหม่ชื่อตู้ป่ะครับเนี่ยพี่เกตแต่ว่าวันนี้หลุยเพิ่งมาบอกรักผมแต่ไม่คนในแก๊งเขามาต่อยผมก็ไม่รู้ใช่เองก็บอกรักพี่อะน้องเองมาทำร้ายกันทำไมเนี่ยพี่ใครมันไปกล้าต่อยพี่วะคนมันรักกันไม่น่าแต่ถ้ามีคนต่อยอะเองทำยังไงล่ะน้องไม่รู้ดิพี่ผมว่ามันเขาไม่น่าต่อยดิแก๊งใหญ่นะลูกโกหกขนาดนั้นถ้ามีกล้าต่อยก็คือกล้าแหลมหรออย่างนั้นล่ะน้องรักกันไม่จริงหรอไม่รู้ดิผ่านรอพี่ต้าดีกว่าครับพี่จริงๆไม่อย่าคุยกันไม่เป็นไรเราคุยกันพี่น้องกันสองคนเนี่ยน้องชายเราไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยแล้วก็พูดกันดีๆถามพี่ต่อยต่อยทำไมน้อง
ไอ้โฮปพี่ไม่น่ารักหรอไม่รู้ขอตังค์เนี่ยพี่ถามพี่ไม่น่ารักหรอต่อยพี่น้องหรอไม่รักกันแล้วหรอกินกันเสมอแล้วไม่รักกันก็อย่าทำร้ายไม่รักกันหรอไม่เลสเปกหรอน้องนะใช่เลสเปกอะเลสเปกพี่ว่าหลุยลองไปถามหน่อยไหมว่าใครเป็นพวกมือไม้ไวอ่ะหลุยก็ใจร้ายไปลงไม้ลงมือกับพวกพี่เนี่ยน้องที่ผ่านมาพี่ก็ดูแลดีจะตายมา2เดือนเองพี่ก็แลนพี่ก็ดูแลให้เช็ดขวาให้ทุกวันเลยน้องพี่เกตเอ็มดีนี่แก๊งใหม่เหรอไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วผมรวมกันมาให้2เดือนไปเล่นให้พี่ได้หรอครับโอ้โหแก๊งใหม่อันนี้แก๊งใหม่โอเคครับโอเคครับพูดดักไว้รอเลยแบบนี้ขอแบบเลท5เนี่ยตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆนะน้องรักกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าแพ้ก็บอก2เดือน2เดือนอยู่นั่นน่ะครับพี่เดี๋ยวผมไปคุยแก๊งก่อนนะครับครับเวลาโดนขับอย่าร้องนะน้องดูส่งละไม่น่าคุยแก๊งน่าจะถามว่าใครต่อยไอ้สัตว์มาว่าไงว่าไงนะอาเกียนไปคุยเป็นไงบ้างพี่ผมมายังไม่คุยเลยน้องอ๋อแล้วเขาเรียกมาทำไมเนี่ยมันเล้าเราก็เล้ากลับแค่นั้นเองอยู่มันอยากทำยังไงกับเราก็ทำอย่างนั้นแค่นั้นเองมาอย่างพี่ต้ามาพี่ต้ามาโอ้ยอยากตอแหลเราก็ตอแหลกลับแดงไม่ครับเหลือแบ็คตะโกนไหมครับมาแล้วใช่แล้วใครเรียกใครสตาร์เจมส์ไม่ได้มาแล้วครับเหลืออยู่เหลือมา200ต้องให้ไอ้กูมันตีมันได้ตามพี่บอลมีป่ะพี่บอลมีแบ็คสโตนป่ะแบ็คสโตนไม่มีเลยพี่ต้าสวัสดีครับอยากตีสวัสดีครับสวัสดีครับดีคนนะสกินเหรอสกินเหรอเฟนอันนี้ใครเรียกใครอ่ะประภาเรียกหนึ่งตา 7M ไม่ดูไพ่อ่ะโอเคเสียไม่ได้อันนี้เดี๋ยวลองหาให้เดี๋ยวลองหาไม่ใช่พี่เติมมาให้ยังไม่ได้เติมเลยว่าจะสัตว์แค่ไหนหรอใช่ไม่จะสัตว์แค่ไหนปีละหลอกรถหรออืมจะรู้หรอไอ้เฟนเดปับลงไว้ก่อนโอเคเขาน่าจะรู้ทราบอยู่แล้วเนาะครับพี่ตัดสินแล้วครับผมพี่เก็ตทราบไหมพี่ไม่รู้เรื่องอะไรครับพี่ตามีอะไรอีกครั้งได้ไหมฮะอ๋อหรืออีกครั้งได้ไหมเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน้องหลุยผมก็ไม่กล้าสรุปแบบผมก็แบบมันไม่แม่นอ่ะอีกทีได้ไหมครับอยากฟังใหม่ครับอยากฟังใหม่เสียวมาท้าลั่นแต่แบบเราไม่เป็นได้ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้ใช่ไหมครับเข้าใจได้ครับโอเคครับก็วันนี้ผมยืนเมย์อยู่ที่เลเวลล่างใช่ไหมครับเฟนดี้ก็มาหาผมเขาบอกว่าคุยนอกหรอฮัลโหลยืนเมย์ยืนนิ่งๆคุยนอกหรอเขาบอกว่าอะไรครับพี่แล้วเขาก็เอาไม้มาตีผมแล้วก็ชูผมขึ้นมาแต่ผมก็เลยคาใจว่าตีทำไมก็เลยไปคุยกับพี่เกตครับอ๋อใช่ครับพี่ตาเฟนดี้เขาพูดอะไรกับเองไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับคือผมอ่ะไปหาเขาเขายืนอยู่ที่โต๊ะตีบวกใช่ไหมครับผมก็ไปหาเขาเขาก็พูดกับผมปกตินั่นแหละครับแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าอันนี้เราอยู่กัน2คนเนาะแล้วเขาก็วิสเปอร์ด่าผมครับเป็นชุดเลยครับด่าว่าไงอ่ะน้องแบบไอ้ควายอะไรเหลืออะไรเงี้ยด่าแบบเหมือนแบบเหมือนไม่มีคนเห็นนะครับแล้วเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนี้ครับแบบใส่คนในแก๊งผมแบบหลายคนนะครับในเลเวลประชาชนเยอะครับเขาขอคุยส่วนตัวจะไปวิสเปอร์ด่าอะไรเงี้ยครับคือใช่ผมก็โดนแบบมาพูดใครโดนบ้างในเลเวลประชาชนเยอะพี่ตาผมก็โดนครับก็คือจะเรียกไปวิสเปอร์ด่าทีละคนนะครับคิดว่าทำอะไรไม่ได้ครับคือในเลเวลประชาชนเยอะครับแก๊งอื่นเขาก็เยอะคือพวกผมยืนอยู่ตรงตู้ใช่ไหมครับพี่ตาขนของกันอยู่ครับแต่เขาก็แบบมาเดินแบบเราพูดวนไปวนมาโหลครับพี่เล็ดเป็ดพี่ครับพี่ประชาชนหรือแก๊งก็อยู่ตรงนั้นเยอะครับเขาก็จะยินหมดเลยเพราะว่าผมอยู่หน้าตู้กันหมดเลยเพราะว่าผมขนของกันอยู่ต่อแถวเขาจะทำพฤติกรรมประมาณนี้แหละครับครับพี่เกตนะพี่รักพี่ครับพี่เกตเลสเปคพี่เลสเปคแล้วก็เหมือนกับล่าสุดเหมือนกันที่ทำแต่เรียกผมมาประมาณ 6-7 รอบอ่ะพอผมไปคุยส่วนตัวมั่งจะคุยนู่นคุยนี่ผมก็บอกผมไม่ว่างกำลังเคลียร์ของอยู่คนของอยู่ไม่ว่างก็จนแบบจนเฟนดี้ก็ไปพอไปเสร็จเฟนดี้ก็แทงมาผมถามมีอะไรเฟนดี้บอกเขาด่าผมเลยนั้นผมก็เลยแทงผมก็เลยเอามาส่งสภาครับแค่นั้นเองว่านั่นแหละครับพี่ตาคนจะตีครับมันก็เขาก็ว่าหากพูดหลายๆอย่างมาได้ครับครับหลุยไอเรื่องเขาแทงเรื่องเขาแทงเรื่องเขาติงอ่ะโอเคแต่เนี้ยกูอยากรู้ว่าแล้วในมุมของเสียไม่ได้เนี่ยเขาขนของกันอยู่เสียไม่ได้เดินเข้าไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะตอนแรกคือเขาจะไปขนของนะชอตติ้งพูดอยู่ครับแต่แรกไม่พี่ก็บอกอยู่ว่าไม่ยังขนของอยู่เองก็ชอตติ้งมาวิปเปอร์ไอเรียกคนนั้นเรียกคนนี้อะไรเงี้ย
พี่ก็เลยแบบพี่ไม่ได้บอกชอปปิ้งแบบขายปืนขายกระสุนอะไรเงี้ยเพราะชอปปิ้งแบบเหมือนเล้าครับผมกดกระสุนไม่อยู่พี่เก็ตก็บอกว่ามีอะไรก็พูดมาเลยแยกออกมาครับมีประมาณ4-5 คนมั้งครับแยกออกมาบอกว่าหลุยส์มีอะไรก็พูดมาเลยอันนี้ผมบอกพี่เลยครับผมประชาชนเยอะครับประชาชนอยู่หมดเลยครับเลเวลอันนี้คืออันนี้ผมพูดกับหลุยส์ละกันหลุยส์น่าเป็นหลุยส์คนที่อยู่ในเหตุละกันหลุยส์เดินขอสักครู่นะครับพี่ขอสักฮัลโหลแป๊บนึงครับไปเลยหรือเอาเลยโอเคไม่เป็นไรนะหรือมาแล้วบอกนะโอเคครับอันนี้ฟ้าพาครับผมก็จะบอกว่าให้เขาตีหน้าเฝ้าเล่าความเท็จได้ไม่เป็นไรนะแค่นั้นเองครับเดี๋ยวคือเอางี้ผมจะเล่าแต่แรกให้ฟังนะเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ใช่คนใหญ่ของดีมเฮดหรอกครับพี่แต่ว่าผมคือขนของอยู่แล้วแบบก็มันมีแบบเดินมาแล้วอ่ะพี่ต้าขอตัวทุกคนครับพี่จ่าแกพร้อมยังขอ5นาทีครับนะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คนเมื่อกี้เชิญแล้วต่อเลยก็พอแบบต่อแถวใช่ไหมครับก็มีแบบเดินมาแล้วครับพี่เกตครับพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยครับแล้วก็แบบพี่เกตก็บอกแป๊บนึงครับทําธุระอยู่อย่างงี้เค้าก็บอกแบบโอ้พี่เกตพี่ผมรักพี่มากครับขอคุยได้หน่อยได้มั้ยครับแบบเรสเปคพี่ครับอะไรเงี้ยก็พูดวนสักพักนึงแล้วพี่เกตก็แบบพอขนของชุดนึงเสร็จก็เลยมาแบบคุยมั้ยแล้วก็แยกออกมาประมาณ 4-5 คนครับเดินออกมาด้านหลังแล้วเขาก็บอกไม่ได้ครับพี่ไม่ได้พี่เกตต้องสองคนพี่สำคัญมากครับพี่เกตหลักๆพี่มากครับพี่เลสเปกแต่เขาไม่รู้อ่ะพี่เขาพูดปั่นนะครับปั่นผมอยู่อย่างนั้นอ่ะคือผมก็จะขนของไม่ได้ของพอปั่นตรงนั้นเสร็จพอผมกำลังขนของเสร็จโอ้แบบชาวติ้งมามีไวเบมีเอ็กพีมีแบบมีกระสุนมีกระสุนมีกระสุนคือเขาเห็นผมขนกระสุนกันนะครับเขาก็เลยแบบชาวติ้งมีกระสุนขายพูดอยู่งั้นนะครับพูดไปเรื่อยครับขายแม็กนึงนะครับแม็กนึงนะสองแม็กนะคือผมมากำลังบอกเลขกันแต่ว่าไม่มีใครตอบตัวเขานะครับพวกผมก็เงียบครับใช่พวกผมก็ขนของคือส่งมาแล้วอะครับแค่นั้นเองประชาชนก็อยู่เยอะครับพี่ตาเลเวลล่างแก๊งอื่นก็อยู่เขาแบบมาขนของมาของอะไรก็มีครับผมคนอยู่เยอะครับตรงนั้นเอาจริงนะผมถึงบอกไงว่ามันเนี่ยพอยื้อเวลาเรื่องการตีมันก็จะเป็นแบบนี้มีปัญหาเรื่อยๆอ่ะมันก็เนี่ยมันคือผลเสียที่ตามมาจริงครับเนี่ยมันก็เล้ากันไปเล้ากันมาเล้าเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวจะตีแล้วครับไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่รู้นะครับว่ามันจะสภาอาจจะมันก็ต้องฟังสองฝั่งอยู่ดีครับในฝั่งเขาอาจจะพูดจริงมาแล้วครับพี่น้ามาแล้วครับฝั่งผมอาจจะโกหกได้ได้อะไรไอ้เรื่องหรือฝั่งผมไอ้เรื่องตีเรื่องอะไรโอเคฝั่งนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาตีจริงแต่เหตุมันเป็นอย่างนี้ถามว่าในมุมเราเรียกลากเขาไปด่าทีละคนไหมไม่ได้ลากครับพี่แล้วตอนแรกคือเราเจอกับผมเขียวชื่อเฟนดี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นพูดใช่ครับแล้วเราเจอที่เฟนดี้เอาไม้ตีคือเราทำอะไรอยู่นะยืนคุยกับเขาแล้วเขาเอาไม้ตีครับยืนคุยกับเขาแล้วเขาก็ไม้ตีใช่ครับแต่บทสนทนามันไม่น่าตีเลยถ้าคำพูดเขาเล่ามาครับอันนี้มันเลื้อนดูเลื้อนเลยนะถ้าน้องอยู่ดีน้องผมไปตีอ่ะเอาไปดีเฟนดี้เดินไปถามว่าเหมือหรอคุยนอกเหรอแล้วเข้าไม้ตีเลยหรอใช่ครับดับเบิลเฮก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะผมยืนคุยแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันเดทแมทได้นะมันก็เป็นของเรื่องกฎประเทศป่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่มันเป็นเดทแมทครับถ้าทำอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เฟนดี้มันเลื้อนนะพี่ตานั้นก็จัดการนะถ้าอยู่ดีไปตีเขาผมก็ไม่เอานะก็คือคุยนอกก็ไม่ผิดใช่ไหมผมจะได้ถามนายกคืออะไรครับพูดคุยนอกคืออะไรครับอาการที่ที่พี่พูดหน่อยครับทวนพูดอ่ะไอ้เรื่องนั้นน่ะจะผิดถูกอ่ะแล้วมันก็ถูกต้องครับแต่พี่ตาขอทีมไอ้หลุยที่เขาตีเนี่ยเราทำอะไรอยู่นะเขาบอกว่าโหลนายครับโหลนอกอยู่อ่ะนายโหลนายบอกว่าไม่ครับไม่ครับแล้วได้ไปด่าเขาไหมครับไม่ได้ด่าครับเอาแล้วตอนแรกบอกไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาตีเลยตอนแรกบอกว่าเหม่ยผมไม่ได้พูดอะไรครับตอนแรกบอกยืนเหม่ยตอนนี้พูดแล้วหรอไม่ครับก็ยังไงแล้วครับเฟนดี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงฟักไม้ตีครับก็คือผมก็คุยกับเขานี่แหละครับผมก็คุยแบบคุยปกตินี่แหละก็คุยแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือเราเลยขอพูดก่อนครับแล้วทีนี้คือผมก็มายืนข้างๆเขาแล้วเขาก็ขยับตัวแล้วใช่ไหมครับเขาก็พูดคุยกับผมแบบปกติอ่ะแล้วอยู่ดีเขาก็พูดคำว่าอันนี้คือเราอยู่กันแค่สองคนนะแล้วเขาก็บิดเปอร์ด่าผมกระจายแล้วครับผมก็เลยตีเขาครับตะโกนด่าผมว่าไอ้ควายครับวิสเปอร์แล้วก็ตะโกนด่าผมว่าไอ้ควายครับแล้วที่เรเบลด้วยใช่ไหมวันนี้ตอนนี้ใช่ครับแล้วเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนี้มาไล่คิดว่าทำอะไรไม่ได้อะไม่ครับคุณคือพี่ตาคือเขามาฆ่าผมใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยโลยี่ทำอะไรคุยนอกอยู่อ่ะโลเข้าใจครับนายเฮ้ยแล้วอยู่ดีเขาฝึกฟังไม้เตี๋ยไม่รู้เหมือนครับก็นี่ไงผมก็เลยให้หลักฐานพี่ดูไงเฟนดี้มึงเสียสติไปแล้วเว้ยอยู่ดีเขาผมคงเป็นบ้าผมคงแบบฉุนอะไรมาสักอย่างอ่ะพี่ตาแล้วตรงนั้นมันคือเลเบลไม่สามารถแทงกันได้พี่
แต่ผมก็เลยมาถามพี่ไงมันเกิดมาจากเรื่องเมื่อวานที่เขาไม่ได้ตีหรือเปล่าเลยเขาไม่ได้หาเรื่องผมอ่ะได้ส่งหลักฐานให้พี่ดูผมไม่อยู่นะเมื่อวานผมไม่รู้เรื่องนะไม่รู้หรอกครับว่าคุณจะอยู่ไม่อยู่สุดท้ายแล้วคุณมาตีไม่รู้ครับเพราะผมไม่ได้มีอารมณ์ไงครับผมคุยคนปกติครับคุณก็คุยกับผมปกติแล้วอยู่ดีครับจะอยู่ดีคนปกติจะเดินไปตีหรอใช่ครับคือผมไม่รู้เรื่องเมื่อวานเลยครับผมเพิ่งเข้ามาไปตีของเลยเพราะผมแล้วผมก็เจอเขาครับตอนที่ไปเหตุ2เหตุที่เฟนดี้แทงก็คือแทงหลุยเหมือนเดิมคนเดิมใช่ไหมฮะใช่อันนี้คืออันนี้มุมหลุยก่อนโดนแทงเรื่องอะไรครับหลุยใช่ครับโดนแทงมาก็เลยไปตรงที่7ครับไปถามไม่มีใครคุยผมก็เลยถามว่ามีใครคุยได้ไหมครับผมไม่คือพอเราโดนตีปุ๊บเราก็เลยไปป้วนเปี้ยนตรงนั้นใช่ครับก็เลยไปถามว่าแบบจะไปถามเราโดนตีตอนไหนครับเราโดนตีตั้งแต่กี่โมงครับตอนเย็นครับไม่รู้ประมาณ 5-6 โมงครับ 5-6 โมงแล้วเราไปหาผมนี่กี่โมงครับผู้ช่วยหาโอ้ไม่แน่ใจครับกี่โมงครับก็ประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มครับพี่ตาประมาณ3 ทุ่มอ่ะ3 ทุ่มตรงนั้นคือผมคนของอยู่เค้ามาเล้าพวกผมมาต้วมเตี้ยมาแบบเดินจะคุยกับผมไม่ครับไม่ได้เล้าครับต่อไปก็บอกก็ไปอันนี้จะพูดกับคนไม่เล้าใช่มั้ยพี่เฮ้ยพี่เกทพูดอยู่นะหลุยพี่เกทสวัสดีครับพี่ผมรักพี่นะครับเรียกเป็กพี่นะพี่ผมรักพี่มากเลยพี่อ้าวผมไม่ได้เห็นเรียกไปเดินไปขอคุยเลยเสร็จไปครับตอนนั้นไปครับเสร็จปุ๊บเค้าบอกผมขอคุยด้วยเรื่องส่วนตัวผมเลยบอกว่าผมไม่มีส่วนตัวอะไรกับน้องผมเอาน้องไปคุยด้วย5คนไม่ได้พี่ไม่ได้ครับไม่ได้ผมต้องคุยกับพี่ส่วนตัวบอกสุดท้ายอ่ะมันก็คือเรื่องแก๊งไหมล่ะถ้าเรื่องแก๊งหรืออะไรก็นั่นแหละแต่หลุยบอกว่าจะคุยแค่เรื่องปืนไม่ได้คุยเรื่องตีครับแล้วหน้าสภาเขาก็มาบอกกับผมว่าเนี่ยถามสภาที่อยู่ครับหลุยมาบอกว่าจะคุยเรื่องปืนครับไม่ได้คุยเรื่องตีด้วยอาเสร็จเขาก็จะคุยกับผมไม่คุยผมก็จะขนของเขาก็เดินไปอ่ะคนนั้นทีคนนี้ทีผมบอกนายก็มาคุยพร้อมกันเลยบอกไม่คุยถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรไปอ่ะพอเดี๋ยวผมโทรมาผมก็รอเสร็จเขาก็ไม่โทรเขาก็เรียกเฟนดี้ออกไปคุยเฟนดี้ก็เลยแทงกลับมาเฟนดี้ตอนแทงเจออะไรอีกครับเล่าอีกทีนึงผมจะเล่าอย่างนี้นะครับคือเขาอ่ะเรียกผมไปคุยส่วนตัวใช่ไหมก็คือในเรเบลเนี่ยตอนแรกอยู่ในเรเบลครับสองคนแล้วเขาก็เรียกผมไปคุยส่วนตัวผมนึกว่าจะไปคุยแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่เขาพาผมไปคุยแบบข้างนอกเลยครับข้างนอกเลยเบลแบบนอกรั้วเลยครับแล้วก็คุยปกติตอนแรกก็ normal คุยกันปกติแล้วเขาก็วิสเปอร์ด่าเหมือนเดิมครับบอกว่าแก๊งผมเลื้อนบอกว่าแก๊งมึงเลื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ด่าตามสไตล์เด็กครับได้พูดแบบนั้นฮะไม่ได้พูดครับพี่เขาบอกผมไปยินแล้วผมไม่ได้เป็นเรานะครับคือผมอยู่ในกลุ่มใหญ่เขาก็ลุมแซ่ผมครับผมก็เลยไม่อยากอยู่กลุ่มใหญ่ก็เลยจะเรียกคุยทีละคนครับใครพี่ตาครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องตอนเย็นนะครับที่ผมเอาไม้ตีเขาอ่ะมันเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมครับแล้วสภาก็แจ้งผมแล้วผมก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องแล้วผมจะไปแทงเขาอีกทำไมครับถ้ามันไม่มีอะไรจริงอ่ะหลุยลองบอกได้ไหมว่าใครแซ่อ่ะเดี๋ยวไปถามพวกประชาชนก็ได้คนน่าจะเห็นกันเยอะนะเนี่ยแซ่ว่าอะไรครับเบลอ่ะแซ่ว่าอะไรครับซื้อหลุยอะไรไม่รู้ครับแต่คุณโอ้โหคุณแซ่แบบขายกระสุนอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยนะช้อปปิ้งอ่ะพูดไม่หยุดเลยไม่ไปแบบครึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงอ่ะแซ่อยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงแล้วผมอยู่แป๊บเดียวนะครึ่งชั่วโมงครับคุณก็แทงผมอยู่ดีเขาแทงคุณเลยเหรอครับเอางี้แป๊บไม่รู้แต่แอร์ดรอปมาแล้วจบแอร์ดรอปเสร็จกลับมาก็ยังอยู่เราต่อแล้วก็จนโดนแทงครับนานไม่นานก็เป็นดีนิสัยไม่ดีเลยภูมิอารมณ์ไม่ดีนะเนี่ยเขาพูดพอๆเองไปตีไปแทงเขาทำไมติดแต่ไปตามหลักฐานที่ส่งไปอ่ะเพจคือเขาก็เล่าผมอะที่ไม่ตีเมื่อวันแล้ววันนี้เขาก็มาตีผมไงผมก็ได้ส่งสถานให้พี่ต้าดูตั้งแต่ตอนเย็นที่ผมไปอยู่ตรงนั้นก็คือผมไม่อยากคุยอยู่ในกลุ่มใหญ่เพราะว่าคุยกลุ่มใหญ่แล้วเขาเราอย่างนี้มันน้องผมมันเลื้อนอะพี่พี่ต้าถ้าอย่างนั้นอะอยู่ดีมันไปแทงเขาอะผมก็ดูแลไม่ได้อะครับจริงครับพี่จริงนะพี่งั้นคนในแก๊งผมก็ผิดก็ได้พี่อยู่ไปตีน่าจะอยู่ดีไปแทงเขาอะครับเป็นดีมึงนิสัยไม่ดีเลยเว้ยฉุนผักกระหล่ำครับผมเฟลอ่ะเฟนดี้มึงทำอะไรไม่รู้อ่ะเอาตรงพูดตรงๆนะเฟลอ่ะมันมีคนนึงมันมีฝ่ายนึงแล้วกันกำลังเล่นเกมโกหกถูกไหมผมครับผมพูดถูกนะทั้งสองฝ่ายถูกทีนี้ผมครับไอ้แต่ภาพหลักฐานอ่ะโอเคผมเข้าใจว่าภาพหลักฐานเป็นเสียไม่ได้โดนตีแต่ผมรู้สึกกับคำพูดเฟนดี้ยังไงไม่รู้อ่ะใช่กูหรือเปล่าหรือไม่ได้ด่าจริงๆหรอทำไมเฟนดี้ถึงต้องไปฟาดอย่างนั้นวะคือรอบแรกไม่ไอ้นี่ครับรอบ2ก็มายังวิสเปอร์เรียกไปด่าหน้าเดเบลผมไม่ได้แทงครับแล้วก็พฤติกรรมที่ดูได้เด็กน้องชายเจซี่เหรอมันไม่มีคำหยาบดูได้รับอะไรเลยจริงๆนะชิวคำที่เขาพูดตรงๆก็อารมณ์คล้ายๆสอกับฟ้า
ที่เขาดูก็รู้ว่าใครๆก็รู้ว่าตั้งใจจะให้เป็นแบบไหนหรือพยายามจะสื่ออะไรตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนะครับแป๊บนะครับพี่สภาแป๊บนะครับโอ้ยนี่เขาไปเตรียมแผนกันอย่างไรครับเนี่ยแบบงงพี่ต้าครับแล้วก็มีตอนที่สภาซอสน่าจะให้ไปแทงหรือเปล่าใช่ไหมพี่เกตแล้วผมไปหาเขาที่บ้านนะครับผมไปแทงแกงเขาแล้วก็แกงเขาสวนมาด้วยผมส่งรูปหลักฐานให้สภาแล้วหลักฐานอยู่ในห้องแจ้งเดือนแต่ว่าพี่ตาครับผมขอพูดตรงนี้นะน้องผมถ้าอย่างนั้นมันแทงอยู่ดีแทบแทงพื้นที่เซฟโซนเลยอ่ะให้เขามันผิดเรื่องกฎประเทศอยู่แล้วพี่ตาถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายมันคือการแทงกันนะครับมันไม่ใช่คือการคุยกันนะแค่นั้นเองครับไปถามใครในรีเบลก็ได้ครับแถวนั้นมันมีแก๊งอยู่แบบผมต่อแถวกันแบบอย่างยาวครับพี่ตาแล้วเขาอยู่เดินมาแล้วอ่ะแบบเดินมาเสียงดังๆเลยครับตอนแรกพี่เกตนะพี่ผมรักพี่นะพี่เกตเรสเปคกับพี่เดินอยู่เงี้ยครับพี่ตาสักพักเลยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมคุยบวชกับน้องสภาดีกว่าเรียบร้อยไหมครับเสร็จไม่ได้ผมจะคุยกับสภาพี่ผมมาส่งไว้ให้เสร็จครับแล้วก็เราคุยเรื่องตอนที่โดนแทงตอนนี้แล้วก็มาเข้าไปในบ้านนะครับเอ้ยถ้างั้นเรียกนายกมาเลยก็ได้นะเพราะว่าแดมอนฮีก็มีเรื่องเหมือนกันนะเรียกมาคุยเลยครับจะได้ทำงานไวเออจริงครับจริงใช่ครับเห็นน้องผมไม่นี่อยู่เหมือนกันนะจริงครับพี่เรียกมาเลยครับหลุยเดี๋ยวพี่ว่าน่าจะไวพี่พุ่งเดี๋ยวผมทิกเก็ตเปิดเองก็ได้พี่เออเรียกมาหน่อยครับพี่ว่าเสร็จแล้วคิดครับชิบหายเรื่องมันจะได้รู้ว่าใครโกหกไม่โกหกหรืออะไรยังไงครับใช่ครับจริงดีเองนี่แต่ไม่ดีนะเขายังไม่ได้ทำใบอีกแล้วไม่ทำอะไรเองพี่นี่เดี๋ยวเฟลพี่เดี๋ยวเฟลขอข้าวหน่อยสี่ส่วนกับตรงนี้เดี๋ยวขอสภาถูกเอาตรงนี้เรียกนายกมาระหว่างรอก็ได้ครับพี่ตาเพราะว่าเหมือนหลุยน่าจะอยากคุยกับนายกคิดผิดคิดใหม่ด้วยนะบอกบ้านเข้าบ้านเลยจริงนะพี่ภูมิคิดผิดคิดใหม่ด้วยนะลองเฟลพี่ภูมิลองเฟลพี่เดี๋ยวผมขอทบทวนสภาก่อนได้มาสภามาได้ครับระหว่างนี้เดี๋ยวตามดูได้ครับพี่พงศ์เปียวอะเกมโกหกเล่นได้แต่เกมยาวน้องน้องชอบเล่นของการมาเกมมีมันหัวร้อนอะไรของมันน่ะไอ้เฮ้ยมึงตามเรื่องมึงไงมาที่ไหนวะได้ฟังได้ไหม See you again วะจะคิดกินแซ่บอยากตอแหลไม่ดูไอ้เหี้ยอยู่ตอแหลอยู่ดีให้คนไปแทงบ้าเปล่าปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมันไม่เมคเซนส์เนาะพี่เนาะเด็กเล่นกันพี่เด็กเล่นกันตื่นพี่คิดตื่นเด็กก็ไงคิดตื่นไม่ค่อยแบบคิดระยะยาวไอ้เป็นดีแม่งคุมสติไม่อยู่เว้ยเขาพูดพอเดินแทงก็เจ๋งอ่ะมั้ยเออเป็นดีทำมึงไปตีเขาทำไมน้องผมของบ้าแล้วผมแกล้งบ้าเลื่อนขึ้นมาเมื่อกี้ว่าวอโซนหรอเทนนิ่งหรอไปตีเขาเนี่ยไม่ผมทิกเก็ตหานายกแล้วนะว่าให้เขาลงมาเคลียร์ๆกับอันนี้หน่อยจะได้จบๆเห็นเขาพูดจังเลยเรื่องนายกอะไรเนี่ยนิดหน่อยก็ได้เนาะพี่อืมจริงนะคิดเออมันจะได้เคลียร์เนาะเหมือนมีบางเรื่องไม่ค่อยเคลียร์เลยจริงอยู่ไหนจริงอยู่ไหนฟาเกพูดอยู่ปะพูดอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าสุยหรอกแต่ว่าเห็นคนดูมาบอกอยู่ว่าฉายบักเข้าบ้านโอ้โหไว้ก่อนเลยอันนี้สุยจริงผมมีหลักฐานครบทุกอย่างนะเนี่ยเรื่องเนี้ยกูบอกให้นะพวกมึงใครที่แบบว่าที่ใครโกโปรหรืออะไรอยู่นะกูเตือนไว้นะเล่นตามสปอยไม่ดีนะอ้าวอุ้ยอุ้ยพี่เกดอันนี้พูดบอกใครหรือเปล่าครับพี่ชายเย็ดพี่ชายพูดบอกใครหรือเปล่าพี่ชายขอโทษครับพี่แม่งมันทำไมมันโคตรสกิปปี้ขนาดนั้นไอ้พวกเนี้ยไม่มันมีคนเพิ่มเป็นเฟนเฟนดีมึงไม่น่ารอดนะพี่ว่าอีกน่าจะโดนไอ้ไปตีเขามั่วเดดแมทป่ะฝาสี่มั้งเลื้อนจัดจะอยู่ไปตีเฉยอย่างเลื้อนอ่ะจริงนะจริงนะ78142ไม่น่ารอดหรอกเฟนดีแต่นี้เฟนดีทำผิดซ้อม2แบบนี้ก็ต้องทำผิดซ้ำก็ต้องไอ้นี่หรือเปล่าเฮียไม่ต้องใช้บูเบนไอ้บูปินด้วยนะโหโหพี่เฟนดีโอ้โหเพิ่งกลับมาถือปืนบล็อกซีโอเฮียโหผมไม่น่าทำเลยไหวเฮียเยอะเพิ่งเข้าเมืองได้ไม่นานเฟนดีจะไปอีกแล้วไอ้พี่บูมไหนๆก็ไปแล้วเฟนดีไอ้เลขกระเป๋ามีตังค์เท่าไหร่เขาพูดครับอ่ะเออเฟนดีตามมาพี่เนี่ยมาขอประเด็นโอ้หิวจริงอะพี่หิวจริงพี่นะเนี่ยนี่มาด้วยเกมต้องขายปืนมาด้วยพูดแตกเหรอเฮ้ยผมอยากกูจะลุ้นพูดเพราะอะไรกูไม่ค่อยชอบพวกนักอ่านหนังสือชอบมีมีกูจะลุ้นไอ้ภูมิ
กะเล่นแบบนี้เฮียกูอ่ะเคยเล่นกันมาก่อนการสร้างเรื่องโกหกตอแหลแต่มันทำให้มันดีกว่านี้ให้มันเนียนกว่านี้เฮียโอ้ยนี่โคตรเด็กกระโปรงเลยพี่มันเล่ายังไม่ตรงกันเลยไอ้หลุยเดินมาสวัสดีครับพี่เฟนดี้ไอ้เฟนดี้บอกพูดเพาะเหรอเอาไว้ตีแม่งเลยพูดเพาะเหรอใช่เหรอมึงตีเฉพาะคนพูดเพาะเหรอไอ้เฟนดี้ไม่ชอบตีปากเขาตีปากคนอ่ะพูดเพาะเหรอเฟนดี้อยู่ดีตีเขาเฉยงงจ้าพี่คุณจะเดินวนทำไมวะพี่สงสัยอะไรเนี่ยไม่ค่ะแต่กูรำคาญจิกถึงเกียร์อย่างเงี้ยบอกจิตต้องมานะไอสัตว์นี่รับไอแล้วอันนี้มีใครแบบกดทิกเก็ตนายกไปยังกดไปแล้วกดไปแล้วไอ้ฟิกพวกกูพูดกันอ่ะมันทำกันอยู่แล้วมันไม่มีใครพูดลอยๆหรอกไอ้เหี้ยเออกูไม่ได้พูดเพื่อขู่ฟิกสงสัยอ่ะถือแล้วเหรอน้องมันรับทวนส้นตีนป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยจริงนะโทรไปด่าไปมาไปชวนแล้วซ้อมเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ชนะ 8-0 ครับซ้อมกับเมื่อวานมีคนซ้อมกับ NTR กับNTR ใช่ป่ะ Day 1อ่ะ Day 1ใช่รับกันจนตีดิดหมดแล้ว80ครับ80รออะไรไอ้โกแม่งไม่มีสกินเหรอเลยมึงอยากมีคุณในสภามั้ยล่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรถปั๊บพิกเป็นไรพิกเอ้ยที่ไอ้พิกแม่งโตจังเฮ้ยพี่อยากตีอ่ะพี่บ้าข้างอ่ะแม่งพูดก็ไม่พอไอ้เหี้ยพูดไม่พอสัตว์จับตีปากแม่งหรอกไอ้ขี้อ่ะคุยไม่ติดประกันศาสตร์มันโง่นั่นเองแต่กูให้อย่ากูยังไม่ให้บอสไอ้จุยฟี่คุยนะไอ้ไม่ใช่ไอ้อาชูล่าคุยนะเดี๋ยวให้มันฉลาดเถอะให้มันฉลาดเถอะไอ้พี่เชฟบอสหลุยสวยฉลาดกันลาเดวันชนะหรอเดมอนเฮดครับเดมอนเฮดชนะ 8-0 ครับได้หรอครับครับถือไม่ได้ฟังเพิ่มไหมหรือว่ายังไงครับพี่เราจะให้เพื่อนๆเข้ามาหน่อยไหมก็เกิดมายังไม่เคยคุยสตอรี่โดยที่ห่างกันขนาดนี้เหงาเข้ามาใกล้ได้ไหมเห็นไม่ได้ไม่ได้หมายถึงมือก็ใกล้ไปสวัสดีครับมาสภาสรุปละทุกอย่างเลยในกรณีอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยนะอันนี้ต้องไปดูในทิกเก็ตกันเอาเองนะเพราะว่าพยายามติดต่อแล้วเหมือนก็ไม่เจอเหมือนกันในเอาตัวนี้ก่อนเราเอาในนี้ก่อนในสี่ก่อนพูดตรงในกรณีที่ Diamond Head ไปตีจริงผมไม่ฟันละกันว่าเสียไม่ได้ด่าไม่ด่า Diamond Head ไปตีจริงครับมีภาพหลักฐานชัดเจนและทาง Diamond Head ก็ยอมรับว่าตีจริงอันนี้คือ1เรื่องละเรื่องที่2เรื่องที่ Diamond Head แทงหรือมีประเด็นแล้วแต่ตรงนี้ทางสภามีความเห็นว่าทางเสียไม่ได้ในระหว่างที่จะมีสตอรี่กันอยู่แล้วอ่ะจริงๆก็ไม่ควรเดินเข้าไปตรงจุดนั้นหรือที่เขาอยู่แทบจะควรจะต่างคนต่างอยู่เข้าไปแบบนั้นก็ทางสภาก็มองว่าแต่ประคองในจ่ายจ่ายครับพิจารณาจ่ายไปนะครับอ้าวเลยรอต่อเลยก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้นมันในกรณีที่เราโดนแทงไปหรือว่าเรื่องหลังจากนั้นอ่ะมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเราก็เลือกที่จะเดินเข้าไปเจตนาจะไปขอเคลียร์อะไรแล้วแต่สุดท้ายอย่าลืมนะต่อให้เราไม่ต้องไปขอเคลียร์เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเอายกเรื่องที่เขาตีมาที่สภาเนี่ยเราได้ลดใบอยู่แล้ว 100% เราจะไปขอเคลียร์ทำไมเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเดินเข้าไปรับความเสี่ยงตรงนั้นเองหรือไปตรงนั้นเองมันไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องขอเคลียร์ไว้เราเอาเรื่องมาแจ้งสภาแล้วสภาดำเนินการลดใบให้อยู่แล้วแน่นอนตรงนี้ที่เราโดนแทงมาตรงนี้ทางสภาก็จะไม่ได้ปรับลดให้ดับเบิ้ลเฮดนะฮะถือว่าเราเอาท้องเข้าไปรับมีดเองแล้วกันได้ครับพี่ได้ครับเพราะฉะนั้นในกรณีของตีดับเบิ้ลเฮดจะถูกปรับลดใบส่วนจำนวนวันมันคงไปเพิ่มอะไรไม่ได้อีกแล้วล่ะเพราะว่าของเขาในส่วนที่ลดอ่ะก็ไม่ได้ลดอ่ะมันก็ต้องเป็นพรุ่งนี้นั่นแหละเพราะว่าเราประกาศหลายรอบเราปรับเปลี่ยนกันหลายทีแล้วสภาจะประกาศแล้วนะครับใบจะถูกลดก็คือ20ใบเท่ากัน10ใบถ้าวันไม่เพิ่มแล้วก็เป็นใช้เป็น20ใบเท่ากับจะเล่นกันทั้งหมด150ใบพรุ่งนี้2ทุ่มแล้วจะไม่มีเพิ่มไม่มีอะไรแล้วสภาต้องประกาศแล้วมันถึงเวลาแล้ว
มันจะรอเลยหลังจากนี้ถ้าโดนเล้าสภาจะใช้เป็นปรับ5ล้านต่อแก๊งต่อฝ่ายนะฮะหรือว่ามีการไม่ต่างคนต่างอยู่มีต่างแม้กระทั่งแบบไปเฉี่ยวไปพูดไปอะไรแล้วแต่สภาจะประเมินแล้วก็ปรับ5ล้านต่อแก๊งนะครับเพราะนั้นจะเล่นกันที่150บาทวันพรุ่งนี้2ทุ่มแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่อไปนี้จะเป็นการปรับ5ล้านที่ประกาศสตอรี่ไปแล้วยังไปเล้าหรือกันอยู่พี่ต้าครับแล้วเรื่องที่เขาสวนนะครับเรื่องส่วนมันเป็นสตอรี่ทะเลาะวิวาทกันไปแล้วอะที่เอาไปเล่นกันข้างนอกใช่มั้ยก็ไม่รู้ว่ามันเดินออกไปเล่นกันอย่างนั้นตอนนั้นอะเขาก็สู้นี่ครับเมื่อวานพี่เกตได้เลือกวันปะได้เรื่องไม่ได้เลือกมั้ยไม่ได้เลือกอะไรสักอย่างเอาแต่เราโดนกระทํานะอันนี้พวกผมเป็นฝั่งกระทําผมเลือกบ้างได้มั้ยครับแบบที่เขาได้เลือกแต่ฟังผมไม่ได้เลือกอะไรนะทั้งเป็นผู้กระทำกับถูกกระทำไม่ได้เลือกอะไรครับไม่มีอะไรให้เลือกเลยครับอันนี้ดัมเฮดทางดัมเฮดอยากเลือกอะไรนะขอโทษทีมีแบบมีช้อยให้เลือกไหมครับใช่ครับแบบเขาอะครับว่าจะลดใบหรือเพิ่มวันอย่างเงี้ยเหรอลองเสนอรับสบายตอนนี้ของทางดับเบิลเทมันก็จะเป็นถ้าเป็นโทษที่เราตีอย่างเดียวแล้วกันเรื่องอื่นผมโมคะทิ้งหมดไม่ได้เอามาตัดสินเลยเพราะถือว่าเขาก็ไปปนเปี้ยนเองด้วยเรื่องอื่นก็เลยไม่ได้จับมาปรับโทษหรืออะไรเลยที่เขาที่แทงกันไปอะไรเงี้ยเลยเอาแค่เรื่องที่เราไปเอาไม้ตีเขาแค่นั้นเองหนึ่งเรื่องเลยตอนนี้มันก็จะเป็นที่เราเคยคุยกันไว้เนาะก็คือจะลดที่10ใบแล้วก็เพิ่มวันในมุมนี้ก็เลยคิดว่าทางดับเบิลเทอยากเพิ่มวันเหรอครับผมให้ดับเบิลเทเลือกได้นะผมคิดว่าไดมอนด์เทมแบบไม่อยากเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยภูมิอยู่ปะครับพี่มันมีอีกเรื่องนึงที่ภูมิโดนต่อยว่าล่าสุดอ่ะผมบอกเดี๋ยวว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวผมรอคุยกันนะครับพี่ตาได้ครับเรื่องก็คือว่าผมจะถามพี่ตาว่าการที่เราสามารถเดินไปด่าคนหนึ่งคนแล้วโดนกระทืบนี่คือได้เนาะมันได้ใช่ไหมครับแบบนี้ในมุมที่ที่เราบอกว่ารับได้กับการตัดสินครั้งนี้รับได้ไม่มีปัญหาเลยที่เราบอกว่าเขาไปด่าในเลเบลที่ยืนต่อแถวคนเยอะตรงนั้นผมถึงบอกว่าเขาก็โดนกระทืบปกติไม่ได้มาปรับที่ด่าเฟนดีส่วนตัวที่เรียกไปด่าส่วนตัวอะไรเงี้ยครับไอ้ตรงนั้นมันไม่มีข้อพิสูจน์จริงๆอ่านั่นแหละครับผมไม่ว่าครับการตัดสินแบบนั้นถึงบอกถ้าหลังจากเนี้ยจบสตอรี่เนี้ยสิ่งที่เขาที่ผมกระทำกับเขาอ่ะเขาก็แค่รับให้ได้กับสิ่งที่เขาทำของผมแค่นั้นเองครับ yeah. เขาทำกับผมเท่าไหร่ผมก็ทำกับเขาเสียไม่ได้เข้าใจความหมายที่เขาสื่อไหมครับอันนี้เขาผมมองว่าเขาพูดดีหน้าสภานะเราไม่เอาแบบว่าไปขับพี่อะไรไม่เอานะอันเสียไม่ได้เข้าใจความหมายที่เขาสื่อใช่ไหมครับเข้าใจครับเข้าใจถ้าอยากเล่นแบบนี้ผมเล่นให้ได้ครับผมไม่เฟียดนั่นหมายถึงว่าที่ผมพูดตรงๆนะตรงเนี้ยเรากำลังจะเล่นเกมโกหกกันผมพูดถูกไหมครับเกตใช่ครับถูกไหมครับเสียไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมไม่รู้นะใครพูดจริงไม่จริงแต่หาว่าผมไปฟันอย่างนู้นอย่างนี้ตรงนี้ผมก็ให้ตรงหน้างานเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับพี่ตาไม่มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจตรงนั้นขอให้มันเป็นอย่างนี้อันนั้นประเทศเชิญปรึกษาก่อนครับเรื่องของจะลด10ใบเพิ่มวันหรือว่าจะลด20ใบไม่เพิ่มเล่นพรุ่งนี้เลยลด10ใบเพิ่มวันไม่ลดอะไรวะไม่เพิ่มอะไรวะลด10ใบเขาได้เพิ่มถ้าเล่นเลยถ้าเล่นตามวันเดิมอ่ะเพิ่ม20แต่ถ้าเพิ่ม1วันแล้วก็ถ้าเพิ่ม1วันอ่ะจะเพิ่มแค่10ได้จะลดแค่10ใบหนูฟังได้มั้ยครับได้ครับได้โอเคผมว่างวันไหนอ่ะผมว่าง27ยาวเลยเอาไงพี่เกตเพิ่มกวนตีนได้มั้ย27เหรอ27ถึง31อ่ะน่าจะจริงๆผมว่าแนวทางการเพิ่มอ่ะมันก็ไม่ได้แย่สําหรับเราหรืออะไรนะว่ามันเพิ่มไปมันอาจจะนัดคนหรืออะไรก็ได้ในเวนั้นน่ะว่าอาจปั่นมันปวดมันก็ได้นะจริงๆเราไม่ได้เผื่อไปได้ใบเพิ่มด้วยถูกไหมล่ะพี่27ไม่ได้นะพี่เขาตัดไปแล้วนี่ว่าเอาหรอเป็นไปได้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 ไหมถามพี่แต่เลือกไม่ได้นะเหมือนเลือกจะไม่ได้เลือกเป็น 5M ก็ตีเตี๋ยวไม่เลยหลังจากนี้ถ้าเรากันมันจะเป็นการไม่ก็คือไอ้นี่ไงก็ตอนนี้คือถ้าเราเล่น26อ่ะมันจะมีโกใช่ไหมที่ยังไม่ว่างแต่ว่าถ้าเราเล่น27อ่ะคือเราเต็มเลยนั่นแหละพี่
ก็ดีนะเพราะว่าไอ้โกมันก็ดีก็ดีที่ว่าเป็นหลักเหมือนกันปืนหลักถ้าเวลาเราอีกวันนึงถูกป่ะมันนับเราได้27เพราะว่าจริงๆเมื่อวานถ้าเราเล่นเอาง่ายๆคือไม่ไอ้ภูมิไม่มีแค่โกนะอีก2คนนะถ้าเราเล่นพรุ่งนี้ก็จะมีแค่37คนนะก็ถือว่าดีเหมือนกันก็ดีก็เพิ่มวันไปก็นั่นแหละพี่ก็ได้เวลาซ้อมด้วยสักวันนึงหรือไงก็สวยก็เสียวเข้าทางเข้าคอเลยนั่นแหละแล้วเรา27ของมั้ยล่ะเออจริงๆนะเข้าคอยืดเวลาไอ้ตัวนึงด้วยไอ้ตัวนึงพร้อมใจจัดเลยไอ้ตัวนั้นก็27เต็มกราฟนะก๋อเออถือว่าเข้าแก๊ปแล้วพี่ไปโอเคป่ะได้ครับป่ะโอเคค่ะครับพี่ตาครับครับขอเป็นวันที่27ได้ไหมครับพี่เลื่อน1วันแต่มันเห็นมีโอกาสเลือกอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับแต่ว่าต่อไปนี้มันเป็นค่าปรับแล้วนะเออพี่ครับผมก็จะลด10ใบนะครับแล้วก็เป็นวันที่27 2ทุ่มประกาศชัดเจนนะฮะแล้วใครแหลมกันตัวนี้เป็นค่าปรับแล้วนะได้โอเคครับ27สภาประกาศเลยครับ27 2ทุ่มเสียไม่ได้อันนี้ได้รับทราบโอเคครับพี่ครับ27 2ทุ่มทั้งหมดจาก170ใบก็จะเหลือ160ใบนะครับเพราะผมต้องประกาศต้องทำอะไรลดน้อยอยู่10ใบเองขอบคุณครับขอบคุณทั้ง2ฝ่ายครับสภาประกาศเลยครับ10ใบเองครับสวยสวยสวยสิบใบร้อยหกสิบใบอยู่สวยอยู่เราจะเริ่มดำเนินการอันนี้นะขอบคุณเดี๋ยวได้ฝากแจ้งเพื่อนๆเรื่องหลายๆเรื่องที่เราครับครับเชิญครับมีกันอยู่อ่ะขี้แกอ่านหนังสือว่ะอ่านเยอะเกินสวยจัดสวยจัดพี่ภูมิเขาในไอ้ทิกเก็ตเขาตอบผมมาว่าให้ส่งไอ้คลิปไปอ่ะผมบอกแต่ว่าพี่เมฆบอกให้ไม่ตอบทิกเก็ตเมฆอ่ะไปตอบทิกเก็ตเมฆไม่ถ้างั้นเองก็ส่งไปใหม่เลยจะได้นี่ไปเลยนายกมาหรือยังไงก็เอาที่เมฆส่งไปเลยแล้วก็บอกว่าหลายคนแล้วครับเรื่องนี้ที่ทิกเก็ตไปไม่เห็นตอบเลยอะไรเงี้ยบอกไปแล้วเพราะมี่ก็ย้ำตั้งหลายรอบแล้วอ่ะพี่เกตต้องลงได้มันแบบว่ะ27เอ็ดดี้27ครับพรุ่งนี้ไม่อยู่ละ